ถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวันอยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้องมีวันนะคะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไล่ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮ์ตะอาลาบะเราะกาตุฮ์บีวันเป็นตัวสำคัญสำหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทานบีวันได้จะดีขึ้นนะคะนิวเคซีไลท์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจุดนี้จ้ะนี่ค่ะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกบีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และ TVDชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีรายได้ทำให้มีรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Light แผนการตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Light ใส่ใจในตัวคุณซิลวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347สำหรับช่วงสนทนาภาษาประกันนะครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตบ้างครับคุณพิษณุครับครับวันนี้ก็จะเป็นการแถลงนะครับของคุณประเวศองค์อาจชุติกุลกับเลขาธิการคปภ.นะครับถึงอนาคตแล้วก็ทิศทางของธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตนะครับในปี2557นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมี VTR นะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็ไปติดตามชมได้เลยนะครับแผนกลยุทธ์แผนใหญ่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างแผนกลยุทธ์บอกว่าจะเริ่มพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทประกันหน้าสภายกตัวอย่างนะถามว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทประกันหน้าสภาเนี่ยมันน่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมหน้าสภาคอพพอะไรมากกว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องไปทำและใส่ให้น้องว่าแต่ถ้าเป็นไปกฎเกณฑ์เกี่ยวอะไรเนี่ยอาจจะต้องมีเพราะนี่คือแผนกลยุทธ์ใหญ่ทีแต่ถ้าไส้ในปกติแล้วเนี่ยไส้ในต้องมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์กติกาการกำกับดูแลในเชิงรายละเอียดตรงนั้นถึงจะมีเฮียริบิทีมจะมีการจ่ายจ่ายอย่าลืมนะที่เป็นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย5ปีในแต่ละแผนอาจจะประกอบไปด้วย 30-40 มาตรการ50มาตรการแต่ละมาตรการที่จะใช้ตลอดระยะเวลาต่อไป5ปีอันนั้นแตกหักเลย
ที่จะตอบคำถามน้องว่าถ้ามันเกี่ยวเรื่องกับผลประชาชนก็ต้องมีการทำเองกฎหมายเราหนีต้องเข้าใจคำว่ากฎหมายเรากฎหมายเรากำหนดขนาดกำหนดขนาดทุนจดทะเบียนเป็นเบนตาเพื่อให้กว่า risk based capital ความเพียงพอของเราเอาละคนที่ทำธุรกิจเยอะก็ต้องใช้ทุนเยอะมันจะคำนวณน้องมันอยู่คนที่ธุรกิจน้อยก็ใช้น้อยเยอะก็เยอะชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะธุรกิจเยอะกันทั้งนั้นฉะนั้นทุนก็จะเยอะกันหมดถูกไหมวินาศภัยเนี่ยมันมีทั้งบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ถ้าเขาทำธุรกิจน้อยทุนก็น้อยทางการก็บอกว่าเอาละทำธุรกิจน้อยแค่ไหนแหละถึงว่าน้อยที่สุดไม่แต่ตอนนี้30ล้านใช้มานานมากไงแต่ในขณะที่เราไปดูของต่างประเทศแล้วเนี่ยอย่างที่คุณบอกไประดับพันล้านมากทุนจดทะเบียนเป็นเพียงหนึ่งในเมื่อกี้ผมบอก1ใน50ยกตัวอย่าง50มาจากการที่มีต่อไปหน้าเรามีอย่างอื่นที่เราดีกว่าแต่ว่ามันเป็นธรรมดาอยู่เองที่เราเดินหน้าต่อเราก็ต้องเดินดูในแง่ทุกมุมว่ามุมไหนมุมไหนผมยกออกมามุมนี้เพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่เราเห็นในที่ประชุมที่เขาใหญ่กับพัทยาและทุกคนก็เห็นตรงกันว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วทำแล้วมันกระทบก็เลยกระทบไปมากเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะในใจผมเนี่ยอยากไปเห็นเป็นขั้นบันไดนะกำหนดระยะเวลา12เดือนจากนี้ทุนจดเป็นขั้นต่ำต้องเป็นแค่นี้เอาละ12เดือนถัดไปทุนจดเป็นต้องเป็นแค่นี้12เดือนถัดไปทุนจดเป็นต้องแค่นี้คือใจผมก็คือว่าต้องให้เวลาค่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะเรามีบริษัทประกันขนาดเล็กอยู่เหมือนกันนะเขาจะได้จุดสำคัญของคอปพคือต้องการให้ความชัดเจนอินดัสทรีตัวสารพออุตสาหกรรมได้รับความชัดเจนแล้วเนี่ยเขาจะได้ไปวางแผนเขาว่านี่นะเดี๋ยวปีแรกเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวปีที่สองจะเป็นอย่างนี้นะปีที่สามเป็นอย่างนี้นะเขาจะได้วางแผนไปที่นี่เลยจะปีที่สามวางแผนจะหาคู่ค้าคู่พาร์ทเนอร์ทำธุรกิจจะควบรวมเขาจะได้วางไปล่วงหน้าคือหลายต่อหลายอย่างเนี่ยเราต้องหารือกันในสมาคมก่อนแล้วก็สมาคมมีมุมมองอย่างไรสาธารณชนคือสาธารณชนมีสิทธิ์รู้เลยนะอย่างสมมติว่าท่านซื้อประกันกับบริษัทไหนท่านจะรู้นะบริษัทนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะบริษัทอื่นก็เป็นเขาจะทำธุรกิจอะไรอย่างนั้นการให้บริการคือมันต้องให้โปร่งใสกับสาธารณชนด้วยว่าสาธารณชนก็จะรับทราบทั่วไปว่ากฎเกณฑ์ของทางการจะเป็นแบบนี้เอาละก็ต้องหาสมาคมต่อถ้ามีบางบริษัทซึ่งเลือกที่จะทำธุรกิจอย่างนี้เนี่ยตราบเท่าที่ยังมีการเปิดเผยกับสาธารณชนว่าจะบอกสาธารณชนแล้วก็มีแนวทางในต่อไปเพื่อคือเรากำลังบอกว่าบางบริษัทอาจจะต่ำกว่าบริษัทอื่นอาจจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ผมบอกนี่มันแค่หนึ่งใน50มาตรการพอเราตกลงภาพประกอบรวมมันดึงจิบมาขึ้นมาเป็นตัวอย่างเฉยๆแต่เนื่องในต่อไปได้เพราะคำว่าเงินกองทุนเนี่ยมันหมายถึงทุนจดทะเบียนบวกด้วยกำไรหรือขาดทุนสะสมหลายสิ่งมาตรการมันจะประกอบด้วยมาตรการในมุมมองของที่ปรึกษามุมมองสมาคมประกันชีวิตมุมมองสมาคมประกันและมุมมองสสคพอมารวมก็ของคอปพเมื่อรวมกันไปแล้วเนี่ยมันจะผ่านอีกคณะนึงคณะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะนั้นถึงก็จะดึงไปคณะนึงคณะนั้นอาจจะมีอะไรเข้ามาใหม่อีกใช่ไหมครับก่อนที่จะมันจะหลอมก่อนมาเป็นแผนพัฒนาสังคมประชาชนที่3ฉะนั้นคือที่ผมอยากจะเน้นก็คือเน้นในกระบวนการมันมากกว่าที่จะเข้าไปพูดไส้ในเพราะมันยังไม่ได้ถึงจุดที่จะเข้าไปพูดไส้ในมันมีองค์ประกอบซึ่งมันแต่5ปีที่แล้วก็มีการทำคณะนี้อยู่นะตอบไม่ได้แล้วเลยก็เจอว่าก็มีสสค.มีหลายหน่วยงานที่การปฏิบัติหน้าที่ของคปป.ในแข็งแรงขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็เป็นไปตามภาคส่วนซึ่งเราจำเป็นที่ต้องมีสมการเพื่อรองรับต่อไปข้างหน้าแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการทำงานฉบับที่3ด้วยว่าแผนนั้นหมายว่ารองเลขาธิการเนี่ยเป็นอำนาจของบอร์ดคณะกรรมการฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่คือพอพูดถึงโครงสร้างองค์กรแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับผอ.อาวุโสผู้ช่วยเลขาธิการรองเลขาธิการเป็นอำนาจของบอร์ดตามพรบ.นะฉะนั้นจะเป็นอำนาจถือว่าบอร์ดเนี่ยจะเป็นคนพิจารณาบอร์ดเองและสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อจะมาดูแลพรีเซนต์ให้เห็นโครงสร้างองค์กรลักษณะการจัดองค์กรแต่ว่าผู้ถึงจะไปแต่งตั้งจะไปเลื่อนใครเขาไปเลื่อนครับสูงนะครับคือเป็นธรรมดาอยู่เองเพราะเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังในกระบวนการเรื่องแผนพัฒนาฉบับที่3ไม่ว่าแผนพัฒนาฉบับที่3จะมีองค์ประกอบไปด้วยกี่สิบมาตรการอะไรก็ตามเราก็ต้องมั่นใจว่าบุคลากรทั้งกองพลเนี่ยต้องเตรียมพร้อมสับเพื่อรองรับมันสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดในการเตรียมสับรองรับมันก็คือว่าบุคลากรในกองต้องรู้ว่าแผนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างถูกไหมนี่คือกระบวนการที่บอกว่าเราหาหรือไปเขาใหญ่ไปพัทยาหาหรือสมาคมหาหรือองค์คณะอะไรเนี่ยเพื่อแผนเนี่ยจะได้เป็นที่รู้กันทั่วไปทั้งคนนอกทั้งคนในถูกไหมเมื่อมีความเข้าใจตรงกันแล้วภารกิจหลักของคปพ.หรือพันธกิจหลักในการกำกับดูแลเนี่ย
มันก็จะเป็นไปโดยราบรื่นเพิ่มมากขึ้นเอาล่ะสำหรับคนภายนอกเขาก็จะมีความชัดเจนในเรื่องแผนที่จะใช้ในการวางแผนธุรกิจของเขาต่อไปสำหรับภายในของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนคนภายในองค์กรของเราเพื่อเตรียมพร้อมอันนั้นคือสิ่งคือหลักภาระของเลขาธิการนะว่าต้องจัดเตรียมบุคลากรให้ครบสัดให้พร้อมสัดถ้าหากว่ายังขาดสกิลเซ็ตหรือยังขาดองค์ความรู้ทางด้านไหนแบบประมาณนี้เราก็ไปเสริมองค์ความรู้ทางด้านนั้นอันนี้คือกระบวนการวันที่ผมยังเล่าให้ฟังก็ว่ากระบวนการมันจะต้องไปเช่นนี้แต่ไม่ใช่ว่าพอแผนเป็นอย่างนั้นปั๊บลงไปเอาคนนอกมาผมไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ผมคิดว่ามันต้องภาคธุรกิจให้ความชัดเจนก็จะวางแผนครับภายในพอมีความชัดเจนวางแผนปั๊บเราก็จะได้จัดเตรียมบุคลากรเข้าจัดอบรมให้ความรู้อะไรเพื่อให้ไปรองรับกับภารกิจหน้าที่ของเขามองย้อนหลังของอัตราการเติบโตจากอเมริกาไทยมองย้อนหลังสัก5ปีหรือ10ปีก็ได้นะอัตราถัวเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังสิบปีถัวเฉลี่ยต่อปีเนี่ยทั้งอินดัสทรีทั้งวินาศวายชื้นเนี่ยมันอยู่ที่12.3%เป็นเลข2หลักมาโดยตลอดซึ่งเป็นที่น่ายินดีนะเป็นที่น่ายินดีเพราะว่าเราเองจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่กลุ่มประเทศเกิดใหม่ทั่วโลกเนี่ยอัตราการเติบโตเฉลี่ยเขาอยู่ที่6-8แต่ของเรานี่12เราดีนะแสดงว่าเราโตกว่าเขานะเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายของเราพยายามรักษาให้ได้ที่ระดับนี้เอาละรักษาให้ระดับนี้เนี่ยพอบอกว่า12ตัวเฉลี่ยมันอาจจะมีบางปีมากกว่านั้นบางปีน้อยกว่านั้นปีน้ำหลังจากน้ำท่วมเราโตขึ้น20ถูกไหมเป็นที่ไหนที่ผมว่ามันมีต่ำกว่านั้นสูงกว่านั้นตัว12ปีนี้เป้าภารกิจหลักของเราปี57ก็คือว่าถ้าเราได้รักษาไว้ที่ได้12เราดีใจปี57ปีนี้แต่ก็ต้องทำเตรียมทำใจเหมือนกันนะว่าก็คือต้องเตรียมทำใจว่ามันอาจจะเป็นปีที่เป็นปีกระตุกโลกนะแต่ว่าคิดว่าที่เราพยายามเร่งเร้าในเรื่องประกันไทย200ตัวเราจำได้นะเราพยายามเร่งเร้าในหลายต่อหลายอย่างเพื่ออาการกระตุกลงให้มันน้อยที่สุดเพื่อส่งเสริมเกิดการทำประกันภัยเพิ่มมากขึ้นก็คือใช้ช่วงเวลานี้ในการปรับสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยซึ่งเป็นพอดีเป็นช่วงจังหวะเหมาะที่เราทำแผนช่วงที่3ด้วยก็เป็นช่วงที่ดีประกันไมโครอินชอนส์กฎหมายของทุกประเทศอันนี้ไม่เพียงประเทศไทยนะเป็นไปในทางเกื้อหนุนเป็นในทางสนับสนุนทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยได้รับความพอฉะนั้นเราจะวิธีการขายจะต้องสะดวกที่สุดเราต้องการให้ประชาชนเข้าถึงให้ได้มากสุดเนี่ยเราก็คาดหวังว่ามันคงไม่ต่ำกว่า12มากนะคงจะเหลือสัก10ได้แล้วก็อย่าผักดันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่เรายังอยู่ในไตรมาสแรกเราก็ต้องมอนิเตอร์ต่อไปณตอนนี้นะถ้าตอนนี้เราได้10ยังคือเราใช้คำว่า12มาตลอดก่อนจะคาดหวังว่าได้เท่าไหร่เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยสูงมากปีที่แล้วเนี่ยไอ้ประกันไอ้รถยนต์คาราแสเนี่ยโอ้มันเล่นเราดึงไปสูงมากแล้วเรายังจะเอาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วขึ้นอีกถูกไหมอันนี้เราต้องบอกว่าความคาดหวังเราเนี่ยสูงสูงเป้าเราสูงฉะนั้นผมถึงยอมรับตัวเลขที่10ได้ผมถึงยอมรับได้เพราะว่ามันเริ่มมาจากอะไรผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวมีกลิ่นเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอ